กันอีกแล้วครับกับเดียวไต้หวันกับวันลบคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะตาอันครับมาชมดอกฮาร์ดเวนเยียสวยๆครับอยู่ที่ไทเปครับสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนป่าขนาดใหญ่ครับเป็นที่สูดอากาศบริสุทธิ์ของชาวไทเปครับชาวไต้หวันกับบรรยากาศตอนเช้าๆครับ 7:50 กำลังจะ 8:00 เช้าครับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับสาครับเพื่อนๆมาเดินเล่นเดินออกกำลังกายครับต้นดอกไม้สวยสดใสกว่านี้นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะขึ้นครับตอนเช้าๆก็จะมีผู้สูงวัยครับชาวไต้หวันมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนแห่งนี้เยอะมากครับจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยน่าจะเปรียบได้ประมาณสวนลุมประมาณนี้ครับกับสวนสาธารณะแห่งนี นั่งถ่ายรูปด้วยครับThank you.
เป็นไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ตัวนี้ก็จะเป็นครับสวนดอกแห่งเกรนเดียครับถึงจะจัดถึงแค่สิ้นเดือนนี้ครับมีระยะเวลาสั้นแก่เวลาครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับก่อนจากกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ